สวัสดีครับพบกับเว็บเปอร์ชาแนลนะครับคลิปนี้จะมาให้ดูอะตอมจริงๆผมอยากจะเรียกว่าเป็น GTA นะครับแต่ว่าทาง Waterfall เขาเรียกว่าเป็น RTA นะครับหรือว่าอะตอมแท้งนะครับเป็นอะตอมที่กระแสมาดีสุดๆครับอะตอมแท้งตัวนี้มีชื่อว่า The Troll RTA นะครับดูแพ็กเกจจิ้งกันก่อนนะครับด้านหน้าเป็นแบบนี้นะด้านข้างนะครับด้านนี้เป็นบาร์โค้ดนะครับแล้วก็บอกว่าสีดำนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านข้างอีกข้างหนึ่งเอาไว้ขูดนะครับแล้วก็เช็คว่าแท้ไม่แท้นะครับด้านบนจะบอกสีนะครับอันนี้สีดำจะติดสติ๊กเกอร์สีดำมาอย่างนี้นะครับเขียน black นะ SS ก็จะติดมาแบบนี้นะครับด้านล่างก็เหมือนกันนะครับทั้งคู่นะครับผมสลับบนสลับล่างแน่เลยสักอย่างนึงนะครับโอเคด้านในกล่องนะครับก็จะสไลด์ออกนะครับกล่องไซส์มาตรฐาน Waterfall นะครับช่วงนี้ออกมากล่องไซส์นี้หมดนะครับตั้งแต่ผมซื้อมาตัวแรกก็ไซส์นี้อ่ะเปิดมาก็เจอคู่มือนะครับ The Troll RTA ก็ดูคู่มือคร่าวๆกันก่อนนะครับอันแรกก็จะบอกวิธีแยกร่างนะครับ Separate นะอันที่2ก็จะบอกวิธีใส่คอยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นคำเตือนนะครับ3ก็จะเป็นวิธีใส่สำลีนะครับแล้วก็4ก็จะหยดน้ำยานะแล้ว5ก็จะเติมน้ำยานะครับแล้วก็6โอเคใช้งานได้เลย Enjoy นะครับแล้วก็จะมีใบนี้มานะครับแอบร่วงเมื่อกี้นะ giveaway นะครับของทาง Waterfall นะครับแจกเสื้อนะก็ follow ที่ @waterfalloffical บน Instagram นะครับแล้วก็ถ่ายรูปนะแล้วก็ติด hashtag waterfall นะครับเขาจะสุ่ม100ผู้โชคดีนะครับที่จะได้เสื้อหน้าตาแบบนี้โคตรเท่อะแล้วก็ในกล่องนะครับจะมีแทงแก้วสำรองนะมาบนฟองน้ำบนโฟมนะครับสักอย่างนะฟองน้ำอะประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีอะตอมมานะครับทีนี้มาดูด้านล่างกันก่อนนะครับด้านล่างก็จะเหมือนปกตินะครับของ Waterfall มี3ถุงนะครับถุงแรกจะเป็นสำลีนะครับแล้วก็ถุงที่2จะเป็นคอยมาให้นะครับตัวนี้จะเป็น Fuse Captain นะครับขนาดใหญ่กว่า3แต่เล็กกว่า 3.5 นะครับอยู่ระหว่างนั้นนะครับระหว่าง3ถึง 3.5 มิลนะครับมีมาให้3ตัวนะแล้วก็อีกถุงหนึ่งจะเป็นโอริงสำรองต่างๆนะครับแล้วก็จะมีน็อตสำรองมาให้ทั้งหมด4ตัวนะครับ1 2 3 4โอ้ยแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีไขควงแบบแฉกนะครับเพราะว่าน็อตสาวเขาอะเป็นน็อตสาวแบบแฉกนะครับหลังๆนี่กระแสการใช้แบบอะไรอย่างนี้นี่มานะครับทั้งแบบไขควงแบนบ้างไขควงแฉกบ้างนะครับทีนี้มาดูอะตอมกันนะครับดูขนาดกันก่อนดีกว่าเนาะขนาดนะครับหนักประมาณ 37-38 กรัมนะครับแล้วก็เป็นอะตอมขนาด24มิลนะครับสูงรวมดริปทิปนะครับ41มิลนะขอไม่รวมดริปทิปนี้ไม่เอานะครับเพราะว่าตัวนี้ยังไงก็ต้องใส่นะครับและดริปทิปไม่มีมาให้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไม่ได้นะทีนี้มาดูนะครับว่าทำไมผมยังถึงอยากเรียกว่า GTA นะครับเพราะว่าใกล้เคียงกันไหมครับกับเมด GTA นะครับของทางคอยอ่านนะแต่เอาจริงๆนะตัวนี้เด็ดมากครับหลายอย่างเลยคือตัวนี้ใช้ได้คอยเดี่ยวและเกลียวตรงท็อปแคปนะครับเป็นเดลรินแต่ตัวนี้เป็นเกลียวสเตนเลสละเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับคือ The Troll เนี่ยจริงๆเขาสร้างชื่อจากอะตอมหยดสูบนะครับ RDA นะครับตัวนี้ The Troll เวอร์ชั่น2 22มิลนะครับ
คือผมว่าเป็นอะตอมที่ป๊อปปูล่าตัวหนึ่งนะครับคนน่าจะรู้จักกันเยอะนะครับแต่เอาจริงๆนะอะตอมของวอเตอร์โฟเนี่ยคือเขาพัฒนางานขึ้นเยอะมากครับงานประกอบอะไรหลายๆอย่างคือแบบผมว่าคนละเรื่องกับเมื่อก่อนนะครับคือยุคนี้นี่แบบโหงานประกอบนี่เลิศมากครับไม่มีคราบน้ำมันเกลียวอะไรทำมาดีมากครับสมูทมากทุกอย่างแบบโอ้ยเจ๋งอ่ะทีนี้มาดูโดยรอบของอะตอมนะครับขอโชว์สีดำนะครับเพราะว่าสีสเตนเลสผมใส่สำลีมาแล้วอ่ะโดยรอบนะครับหมุนหมุนหมุนโดยรอบประมาณนี้นะครับจะเห็นว่ามีรูลม2ด้านนะครับ1แล้วก็อีกด้านหนึ่ง2นะครับแล้วก็ตรงแชมเบอร์เขาจะเซาะร่องมานะครับเป็นคำว่า The Throw นะครับฟอนต์สวยงามนะและเซาะร่องมาด้านเดียวนะครับอีกด้านไม่มีนะครับด้านล่างนะครับเขียนเดี๋ยวด้านล่างเดี๋ยวผมหยิบตัว SS ให้ดูด้วยดีกว่าเนาะจะได้เห็นชัดๆนะครับจะเลอะนิดนึงนะครับหมุนออกมาจากแท็บก่อนนี่นะครับด้านล่างนะ The Throw RTA นะครับแล้วก็ Waterfo แล้วก็ www.waterfo.com นะครับทีนี้มาดูด้านบนนะครับชิ้นส่วนแบบผมว่าเรียบง่ายดีนะครับก็ริปทิปเป็นเดลรินนะครับแต่ว่าเกลียวเป็นสเตนเลสนะครับเป็นเกลียวในนะครับคือมันทำให้แบบทุกอย่างมันแข็งแรงทนทานนะครับอ่ะโอริงหลุดฮะเมื่อกี้ไล่เช็ดมาอีกรอบนะครับท็อปแคปนะครับเอ้ยท็อปฟิลนะครับรูผมว่าใช้ได้นะใหญ่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็ดูรูชิมนี่เขาครับเทียบกับริปทิปนะครับโอ้โหใกล้เคียงกันมากแหละรูชิมนี่เบ้อเร่อแหละครับผมว่ามันใหญ่กว่าทางคอยอาดนะครับคือเมื่อชิมนี่ใหญ่เนี่ยกลิ่นมันกลิ่นควันมันมาเต็มนะครับโอเคแล้วก็ชิ้นต่อไปนะครับหมุนตรงนี้เลยแล้วกันเด็กเดี๋ยวขอไว้ก่อนนะครับดูตรงนี้กันก่อนนะอึ๊บดูท็อปฟิลเต็มๆนะครับท็อปฟิลตรงนี้เป็นเกลียวนอกนะครับเพื่อไปรับกับเกลียวในของริปทิปนะครับและตรงนี้มีโอริงสาย1เส้นนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับที่ผมเลื่อนเมื่อกี้นะแล้วก็โอริงตรงนี้เอาไว้ยึดกับแทงแก้วนะครับด้านในของแชมเบอร์เป็นแบบนี้นะครับตรงนี้จะเป็นเกลียวในนะครับเพื่อที่จะเอาไว้รับกับเด็กนะครับโอเคแล้วก็เบสนะครับเด็กนะครับส่วนของปรับรูลมเนี่ยบิดสุดตรงนี้นะครับแล้วยังหมุนต่อได้อีกนะครับอีกหน่อยนะพอสมควรเลยเนาะขั้วเป็นผมว่ายื่นนะครับน่าจะเป็นโกลเพลทนะครับเข้าใจว่าเป็นโกลเพลทนะครับใช้กับไฮบริดได้นะครับสำหรับผมนะมันประมาณมิลหนึ่งแล้วแหละแล้วก็รูลมเข้าแบบนี้นะรูลมเข้าด้านข้างนะครับแล้วก็ออกใต้คอยนะครับท่อรูลมนี้มาแบบชัดเจนแล้วครับดู1 2อันนี้คือท่อของรูลมนะครับและเกลียวตรงนี้เอาไว้รับกับแชมเบอร์นะครับเสาจะแปลกตานะครับเสาจะผมนึกถึงตัวนี้ตัวโอเดียนเดี๋ยวขอแยกร่างให้ดูนะครับโอเดียนแบบนี้นะครับโอเดียนของทาง J-Wave นะครับเคยทำคลิปไปแล้วนะครับลองไปรื้อดูนะคือเห็นแล้วผมนึกถึงตัวนี้เลยไม่รู้ว่ายังไงนะครับแต่จริงก็น่าจะมีอะตอมหลายตัวแหละที่ใช้อะไรทำนองนี้เพื่อแบบเหมือนทำให้ห้องเครื่องเล็กลงนะครับแล้วมันน่าจะมีผลกับกลิ่นนะครับโอเคคือแนวใกล้เคียงกันนะครับไม่เหมือนซะทีเดียวนะครับแต่ว่าออกมาแนวนี้นะก็จะเป็นด้านบนเนี่ยเขาจะเป็นขั้วบวกนะครับขั้วบวกแน่ๆแหละเพราะว่าน่าจะต่อพินขึ้นมานะครับแล้วก็มายึดนะโดยมีฉนวนขั้นนะครับฉนวนนี้ Made in Germany นะครับของเยอรมันนะครับโอเคก็จะเป็น
โมคล้ายๆ velocity แหละครับคือแต่ว่าอันนี้จะเป็นด้านบนเป็นขั้วบวกนะด้านล่างเป็นขั้วลบนะครับก็ใส่ให้มันครบให้มันครบคู่กันนะครับเท่านั้นเองอันนี้รูลมอันนี้รูเสียบสำลีนะครับแล้วตัวเนี้ยความจุคือ5 ml คือเป็นอะตอมไซส์มินิที่แบบความจุเยอะมากเพราะว่าแอ่งเขาลึกมากแหละครับแอ่งนี่มี2สเต็ปอีกต่างหากนะครับสเต็ปแรกนี่จะเป็นฐานของเนี่ยครับของรูลมแล้วก็ของอันเนี้ยนะของพินขึ้นที่ขึ้นมานะครับแล้วด้านตรงเนี้ยกล้องไม่น่าจะเห็นหมดนะครับไม่รู้ว่าจะเห็นแค่ไหนนะคือตรงเนี้ยจะเป็นอีกสเต็ปนึงนะครับจะมี2สเต็ปดังนั้นแอ่งนี่แบบโอ้โหลึกมากผมว่าตรงเนี้ยมีผลทำให้ความจุเป็น5 ml ได้นะครับแล้วผมโมลวดไว้แล้วขอข้ามลวดนะลวดผมใช้ 0.6 แกน3นะครับพันประมาณ5รอบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะใช้กับ V-Got นะครับสำลีผมเสียบแบบ Scottish Roll Wicking นะครับแต่ว่าผมจะขูดเอาตรงปลายออกนะครับเพื่อให้มันเดินน้ำยาได้เร็วนะครับเนี่ยขูดโหยผมจะบอกว่าผมขูดมาแล้วแบบมโหฬารอ่ะดูดิของ4ด้านอ่ะคือผมต้องการให้ในแกนมันแน่นๆนะครับคือชัวร์ว่ามันไม่ไหม้นะครับไม่ว่าจะลากแรงๆใช้ไฟแรงๆก็ไม่ไหม้นะครับแต่ว่าก็ยังเดินน้ำยาได้อยู่นะครับเนี่ยผมก็จะเสร็จแล้วก็ประมาณนี้สำลีนี่แล้วแต่ความเชื่อแล้วแต่ศรัทธาเลยนะครับเดี๋ยวเที่ยวนี้ผมลองเอาแบบเลยเจ้าเกลียวตรงนี้มานิดนึงนะครับเลยเจ้าไอรูเสียบสำลีเนี่ยมานิดเดียวพอไม่ได้เอาลงไปสุดนะครับใส่แบบสไตล์ RDTA เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็คือตอนเราดูดเราเอียงอยู่แล้วครับยังไงน้ำยามันก็มาอยู่แล้วนะไม่ได้เอาไปถึงเบสครับถึงตรงเบสนี่แบบโหมันลึกมากแล้วครับดังนั้นเอาแค่ตรงนี้ก็พอนะผมเอาประมาณนี้พอนะครับเดี๋ยวผมขอไปนั่งแต่งสำลีแป๊บนึงนะครับเนี่ยใส่ให้ดูว่าประมาณนี้นะครับขูดก็พอใส่ลวดเสร็จใช่ไหมครับใส่สำลีนะก็กะแล้วก็ตัดเลยนะครับตัดแล้วก็ขูดแล้วก็ตัดอีกทีนะครับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมขอแต่งแป๊บนึงนะครับโทษทีครับเมื่อกี้ลืมให้ดูนะสำหรับเจ้าแหวนปรับรูลมคือมันแยกร่างได้นะครับเผื่อใครมีปัญหานะครับก็หน้าตาประมาณนี้นะครับจะมีโอริงอยู่2เส้นนะครับสีใสนะ1 2นะครับแล้วจะมีสลักอยู่ด้านนึงนะครับมีด้านเดียวนะครับอีกด้านไม่มีนะสำหรับแหวนปรับรูลมเนี่ยด้านบนก็จะมีเซาะไว้นะครับเซาะร่องไว้นะครับเป็นแนวนะแนวนี้แนวเดียวนะครับดูนะครับมีแต่ด้านบนนะด้านล่างก็ไม่มีนะครับด้านล่างจะเรียบๆแบบนี้นะแล้วตอนเราใส่นะครับก็มองหาสลักนะครับแล้วก็ให้สลักมันเข้ามาตรงร่องที่เซาะไว้นี่แหละสักแนวนึงนะครับอึ๊บพอดียังไม่ได้ใส่โอริงยังไม่ได้ฉลมน้ำยายไม่ได้อะไรเลยนะเดี๋ยวเล่งเลี่ยมก่อนโอเคประมาณนี้แหละเดี๋ยวนะครับอึ๊บโอเคได้แล้วหมุนไว้ไม่แน่นนะครับทีนี้มาเบิร์นสำลีกันนิดนึงนะครับต้องเรียกว่าอะไรเนี่ยก็จะใช้กับน้ำยาแวบบิดนะครับสตรอเบอรี่ช็อตเค้กบาร์นะครับเช่นเดิมนะครับแค่เปิดขวดมาก็หอมแล้วล่ะครับเวรกรรมน้ำยาใกล้หมดจริงๆหลักใหญ่ใจความนะครับก็คือรูลมล่างใช่ไหมครับก็อย่าให้สำลีพาดรูลมแล้วก็คือด้วยความเป็นแท้งเนี่ยหัวใจของแท้งอ่ะจริงๆแล้วคือรูเดินน้ำยาแหละครับคือสำลีแหละนะครับคือถ้าสำลีมันน้อยไปมันก็รั่วครับแต่ว่าถ้าสำลีเยอะไป
มันก็เดินน้ำยามาที่คอยไม่ทันนะครับก็ต้องหาจุดสมดุลนะครับตรงนี้ก็ต้องลองหากันเอานะครับมันจะมีความลงตัวอยู่ระดับนึงนะครับแต่ตัวนี้ไม่มี juice control นะครับจิ้มๆไปแอมเอ้ยโอมก็แกว่งไปเรื่อยๆนะครับระหว่างนี้นะเดี๋ยวขอลองเบิร์นก่อนนะครับเอ้ยกดผิดได้ไงเนี่ยโอ้ยกลิ่นมาแล้วหอมหอมหอมเบิร์นแล้วก็หยดนะครับเบิร์นอีกหน่อยหอมหอมหอมแถบเลอะกันหมดเลยจ้าโอเคอีกนิดนึงสงสัยจะพอไหมเนี่ยแทงนี้อ่ะทีนี้ก็รวมร่างนะครับแม่มองหาอยู่ว่ามันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวขอเล็งเหลี่ยมก่อนนะครับเหลี่ยมไม่ถนัดอึ๊บโอเคทีนี้ก็เติมน้ำยานะครับตามสเต็ปนะว้ายมือผมน้ำยาจะหมดนี่สิประเด็นทดสอบก่อนนะครับนี่น้ำยา VG 70 PG 30นะครับนิก3นะกลายเป็นแบบถูกใจมากๆเลยครับกับน้ำยาตัวนี้นะน้ำยาหมดก่อนแน่เลยอ่ะว้าไม่ได้เห็นเต็มแท้งแน่เลยโอ้โหจุแบบเยอะมากแล้วครับจริงๆนี่หยดไปหลายรอบนี่ข้างล่างนี่แบบยังไม่ถึงไหนเลยอ่ะแล้วรูเดินน้ำยาก็สังเกตนะครับว่าเบ้อเร่อเลยนะแบบเอาสิเอาสรุปว่าแว็บบิดขวดแรกที่ส่งให้หมดก็คลิปนี้แหละครับแสดงว่าเดี๋ยวคลิปน้ำยาผมก็ต้องลองล็อตใหม่ของเขานะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับดีนะครับขอแบบนี้เลยได้ไหมอ่ะเดี๋ยวผมขอไปใส่น้ำยาเติมน้ำยาลงก่อนนะครับแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวมาลองดูกันครับผมตัวสีดำนะครับตัวนี้นะก็ใส่กับ Serpent Box 50 วัตต์นะครับของทาง Waterfall นะครับส่วนตัวสีเงินนี้ผมใส่กับ Vgod Pro Max Mod นะครับไหนๆขั้วก็ยื่นแล้วแล้วก็ขนาด24มิลด้วยขอลองหน่อยแล้วกันแล้วสรุปคือเอาขวดใหม่มาใส่เรียบร้อยครับใส่เพิ่มไปเรียบร้อยนะครับกับแว็บบิดนะครับเดี๋ยวมาลองดูฟีลกันครับว่าเป็นยังไงกันบ้างรูลมสุดก่อนแล้วกันนะครับโอ้ยถูกใจอ่ะหอมกลิ่นดีครับใช้ได้ครับใช้ได้มีหน้านะครับกระแสดีราคาขายบ้านเราเนี่ยคือผมดูตามที่เว็บ Waterfall เขาขาย 39.99 เหรียญนะครับส่วนบ้านเราอยู่ประมาณ 1,100 บาทนะครับ 1,150 อะไรประมาณนี้ครับลองหาดูนะครับคือนาทีนี้มีหลายเจ้าแล้วแหละที่เอาเข้ามาขายนะครับผมว่าไม่แปลกใจแล้วครับทำไมกระแสมาดีนะชอบจังเลยอ่ะอะตอมขั้วยื่นๆแบบเนี้ยใช้กับไฮบริดสบายนะครับผมชอบด้วยอ
เดี๋ยวลองปรับรูลมหน่อยนะครับจริงๆรูลมเปิดสุดของเขาก็มันพอดีสำหรับผมเลยนะผมชอบอ่ะกลิ่นก็ยังโอเคนะครับอ่ะขอลองสักครึ่งหนึ่งนะก็รีดกลิ่นมาอีกหน่อยนะครับแล้วก็ดูนะครับฟองอากาศมานะฟองอากาศมานะแสดงว่าสำลีเดินน้ำยาดีอยู่นะครับใช้ได้อยู่นะใส่กับลวดใหญ่ไปไหมเนี่ย 0.6 เลยนะแต่นี่นะจ๊ะฟองอากาศมานะจ๊ะใช้ได้อยู่นะเดินอยู่นะครับถ้าใครที่สำลีเดินน้ำยาไม่ทันนะครับก็คงต้องสางให้บางกว่านี้หน่อยนะครับแต่ของผมนี่มาอยู่นะแต่ผมไม่ได้ตั้งอะตอมขึ้นให้ดูนะครับขี้เกียจขอมุมนี้ยาวนะครับดริปทิปใช้ได้นะครับไม่มีร้อนปากนะครับลากมานะปิดแบ็กแทบไม่มีให้เห็นนะครับซึ่งผมแอบอยากได้นะครับเนี่ยมีนิดๆ นะครับไม่เยอะอ่ะเดี๋ยวลองรีรูลมอีกหน่อยนะอึ๊บกลมๆเลยแล้วกันกลิ่นแน่ๆอย่างนี้รูลมปรับได้นะครับเล่นเอาตามใจชอบเลยนะครับว่าใครชอบแบบไหนนะผมขอกลับมาที่สุดแล้วกันเพราะสุดผมดูดได้นะครับผมชอบอยู่แล้วลงๆนี้แบบแนวผมครับเหมือนต้องปรับตัวฮะพอโล่งก็โล่งๆนะอีกหน่อยแล้วกันลงมานิดนึงรูลมนี่ตามใจชอบเลยนะครับใครชอบแบบไหนก็ปรับหาเอาเลยนะครับเพราะปรับได้อยู่แล้วนะครับไม่แปลกใจครับกระแสดีเพราะอย่างนี้นี่เองน่าหามาลองนะครับตัวเนี้ยแล้วงานประกอบวอเตอร์โฟลนะครับอย่างที่บอกนะครับคือดีขึ้นเรื่อยๆนะครับงานประกอบแบบผมว่าเกินราคานะครับสำหรับอะตอมราคาประมาณนี้นะทำได้ดีมากนะครับโอ้ยกลิ่นดีชะมัดเลยอะตอมตัวนี้ใช้ได้ครับใช้ได้แนะนำนะครับสำหรับแทงค์นะครับเป็นทางเลือกที่ดีมากๆทางเลือกหนึ่งเลยนะครับสำหรับ The Troll RTA นะครับจริงๆมันควรจะเป็น GTA นะครับผมว่าทางบริษัทคงไปนั่งประชุมกันตาเหลือกเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าทำเป็นไลน์ GTA ขึ้นมานี่ต้องเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์พอสมควรนะครับแล้วก็เพิ่งมีตัวเดียวอะไรอย่างนี้นะครับเลยคงเป็น RTA มากกว่านะเลยคงยัดไว้ไลน์นี้นะครับกลิ่นดีจริงๆครับแล้วควันไม่น้อยเลยครับควันตุ้มเลยขออีกนิดครับขอหารูปโปะอีกหน่อยโอ้ยเดินน้ำยาดีนะครับโอ้โหผมตั้งให้ดูไม่ได้ซะด้วยสิ
แต่น้ำยาไปแล้วนะครับไปเยอะเลยนะครับไม่รู้มีรูปปกสวยๆมั้ยครับคนถ่ายบอกยังครับขออีกทีครับโอเคครับไปดีกว่าครับก่อนจะมาวันนี้ครับยังไงรบกวนฝากกด Subscribe ที่ช่องนะครับกดไลค์ที่แฟนเพจแล้วกด Follow ที่ Instagram ให้ด้วยแล้วกันนะครับฝากไว้เป็นทางเลือกนึงนะครับ work ตัวนี้ The Tro RTA นะครับของ Waterfall นะครับไปแล้วครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ